วิธีเอาตัวรอดเมื่อเจองูเจองูให้วิ่งหนีพวกเรามาเล่นลิงชิงบอลกันใครเป็นโอโนยโอโอโนยพี่บีมเป็นว่าถ้าเจองูให้วิ่งหนีอย่างนี้ต้องเพ่นแล้วแหละพี่ฟิวมันหมายพี่ฟิวหายไปไหนไม่ยอมเก็บลูกบอลด้วยจริงด้วยพี่ฟิวจริงด้วยน้องฟิวพี่ฟิวหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้พี่ฟิวเมื่อกี้หนูเห็นพี่ฟิวอ่ะวิ่งไปเอาลูกบอลแล้วก็หายไปเลยมันไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปเก็บลูกบอลเองรออยู่นี่แหละเฮ้ยนี่มันงูนี่นะเฮ้ยนี่มันงูนี่แม่บอกว่าถ้าเจองูให้วิ่งหนีวันใหม่ดูสิเมื่อกี้พี่พิมพ์ไปหยิบลูกบอลแล้วก็หนีไปอีกแล้วอ่ะเขาเป็นไรกันเนี่ยจริงด้วยพี่ฟิวเขาวิ่งหนีไป2คนแล้วเหลือแค่เรา2คนเองถ้างั้นเดี๋ยวพี่มาเก็บให้ก็ได้วันใหม่รอนี่นะได้ค่ะพี่ฟิวรอแป๊บนึงเดี๋ยวพี่มาพวกเขาเป็นอะไรกันเนี่ยเดินไปหยิบลูกบอลแล้วก็หนีกันไปหมดเลยหรือว่าหิวน้ำเอ้ยนี่มันงูนี่นะแม่บอกว่าถ้าเจองูให้วิ่งหนีไม่อยู่แล้วเราพี่ฟิวก็ไปอีกแล้วเหลือเราคนเดียวแล้วเราจะทำยังไงดีเนี่ยเฮ้ยนี่มันงูนี่นะแม่บอกว่าถ้าเจองูให้วิ่งหนีมันอันตรายอย่าเข้าใกล้มันอาจจะกัดเราได้ถึงว่าพี่ฟิวน้องฟิวพี่พิมวิ่งหนีหมดเลยแล้วเราจะอยู่ทำไมเนี่ยอย่างนี้เราต้องไปหาแม่แล้วเจองูอยู่ห่างไปหาผู้ใหญ่พวกเราถึงสวนหย่อมแล้วโอ้นายออกโอ้นายออกพี่เป็นไปหนีวันใหม่แปะวันใหม่เฮ้ยงูเฮ้ยพวกเราหยุดก่อนจะงูพี่ฟิล์มที่นี่มีงูด้วยเหรอมีดิฟิวนั่นไงตัวเบลอเลยเอ้ยมีงูจริงๆด้วยเฮ้ยมีงูจริงๆด้วยพวกเราถ้าเจองูควรทำไงดีเราไปบอกผู้ใหญ่กันดีกว่าเราควรอยู่ห่างๆเราไม่ควรไปเขี่ยหรือว่าแตะต้องตัวงูงั้นเราออกหางูแล้วก็ไปบอกผู้ใหญ่กันก็ดีนะพี่ฟิล์มไปเอาเอางูตรงนู้นน่ะงูอยู่ตรงนู้นน่ะหนูน่ะตายตรงนี้มันอยู่ตรงไหนดีอ่ะเด็กๆใจเย็นๆไหนมันอยู่ตรงไหนตรงนั้นละป้าตรงนั้นน่ะใต้ข้างเล่นอย่างเงี้ยอย่าไปเข้าใกล้งูมันอันตรายบางตัวก็มีพิษนะเด็กๆถ้าเจอต้องออกห่างเลยนะแต่ถ้าเป็นไปได้นะให้กลับบ้านแล้วไปบอกกับพ่อกับแม่นะลูกไม่ควรเข้าไปดูหรือว่าอยู่ใกล้ๆนะงูมีพิษแล้วก็อันตรายนะไปเด็กๆกลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวป้าไปเรียกรปภ.มาจับให้ได้ค่ะขอบคุณค่ะไปเร็วกลับบ้านไปวิ่งกลับบ้านทุกคนนะคะที่ดูคลิปนี้นะคะถ้าเจอสัตว์มีพิษหรือสัตว์ร้ายนะคะห้ามเข้าใกล้เด็ดขาดเลยนะคะอย่างเช่นงูตะขาบแมงป่องหรือสัตว์มีพิษต่างๆเราควรอยู่ห่างไว้นะคะเพราะว่าสัตว์เหล่านี้สามารถทำร้ายเราได้นะคะอาจอันตรายถึงชีวิตเลยนะถ้าเด็กๆเจออย่าเข้าใกล้นะคะแม่เดือนเตือนแล้วนะคะ